สวัสดีเจ้าคุณปอนฟู้ดค่ะอาหารทำง่ายอร่อยด้วยค่ะวันนี้มีแกงหน่อไม้ดองใส่ไก่แล้วใส่เห็ดเพาะค่ะแถวภาคเหนือเขาเรียกว่าเห็ดถอบค่ะทุกคนอร่อยมากเลยวันนี้เป็นเมนูอาหารเหนือเต๊ะเจ้ามาลองทำตามคุณพรได้เลยนะคะบันทึกคลิปอัดวิดีโอไว้เวลาทำจะได้ดูง่ายๆค่ะมาเริ่มทำกันได้เลยค่ะเสร็จแล้วค่ะทุกคนอร่อยอีกแล้วค่ะเห็ดเพาะอร่อยมากเลยทุกคนวันนี้บอกว่าต้องอิ่มแน่นๆเลยค่ะเรามาทำตามคุณพรนะคะอย่าลืมนะกดติดตามช่องคุณพรฟู้ดและก็กดไลค์ให้คุณพรด้วยนะกดแชร์คลิปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ